กุ้งแม่น้ำเผาเยอะๆจ้าทุกคนดูเนื้อแน่นๆมันเยิ้มๆเลยค่ะจิ้มน้ำจิ้มลงไปหูยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไอจะพาทุกคนมากินกุ้งแม่น้ำค่ะทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้จัดมาจุกมากค่ะสำหรับกุ้งแม่น้ำที่ไอเอามากินในวันนี้ไอสั่งมาจากทางเพจฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดอยุธยานะคะก็คือเมื่อหลายวันก่อนไอได้ไปกินที่ร้านเขาแล้วไอติดใจในรสชาติอาหารติดใจในรสชาติของอาหารทะเลแบบสดๆตัวเป็นๆนะทุกคนค่ะไอก็เลยสั่งกุ้งแม่น้ำกลับมาด้วยมาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนดูค่ะบอกได้เลยว่าสำหรับร้านนี้อร่อยทุกอย่างค่ะอาหารทะเลสดใหม่จริงๆค่ะสำหรับใครที่อยากกินอาหารทะเลสดๆตัวเป็นๆนะคะก็คือเขามีบริการส่งทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดอยุธยานะคะนี่เลยค่ะเพจสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อหรือเข้าไปชมได้นะคะว่ามีสินค้าอะไรที่แบบว่าโดนใจไหมค่ะสำหรับกุ้งแม่น้ำของไอในวันนี้ไอก็จะมากินกับผักต่างๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ด้านหลังค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยจ้าราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่ออรรถรสในการกินแบบไม่เกะกะนี่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มลงไปหูยกุ้งสดเนื้อเด้งเต็มปากเต็มคำมากค่ะอย่าลืมไปซื้อมากินนะคะสำหรับอาหารทะเลสดจากร้านฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดอยุธยาค่ะอร่อยสดจริงๆทุกคนมันกุ้งปกติต้องกินกับข้าวสวยเนาะแต่วันนี้ไม่มีข้าวก็เลยกินแบบกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพียวๆเลยค่ะอร่อยฟินมากในส่วนของกล้ามนะคะถ้าไปกินที่ร้านเขาแกะให้นะแต่สั่งมากินที่บ้านต้องแกะเองในส่วนของเนื้อกล้ามฟีลแบบเนื้อแน่นมากนี่เนื้อมันจะแน่นๆหนึบๆทุกคนอร่อยดีกล้ามมันใหญ่เนาะกุ้งแม่น้ำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดไอทำเองนะคะถ้าเป็นสูตรของทางร้านเขาน่ะไอไปกินที่ร้านอร่อยมากคือเครื่องมันถึงกล้ามนี้ยิ่งใหญ่ทุกคนมันต้องตัดให้ขาดนิดนึงนี่ทุกคนดูกล้ามกุ้งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอ
ว่ากล้ามกุ้งอร่อยกว่าเนื้อกุ้งอีกนะเนื้อมันหนึบมันแน่นแต่พูดถึงอาหารทะเลถ้ามันสดมันก็อร่อยเนาะทุกคนไอ้ทำสุกเกินมันก็เลยเป็นก้อนๆ อ่ะฟินบอกได้เลยว่าฟินฟินสุดๆนี่เนื้อหัวสำหรับราคานะคะก็คือมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือกค่ะจัมโบ้ก็น่าจะประมาณกิโลละ 1,200 ค่ะพันสองก็ไม่ถือว่าแพงนะเปรียบเทียบกับคุณภาพและความอร่อยผักชีอย่ากินกล้ามเหมือนไอ้แบบเนี้ยต้องซื้อไซส์จัมโบ้ไซส์ใหญ่กล้ามเขาก็จะใหญ่เหมือนแท่งปูอัดเลยทุกคนแต่จะหนึบอิ่มอร่อยกินไม่หมด2ตัวก็จุกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย